พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาเจ้าการเดินตามความเชื่อหรือติดตามพระเจ้าในภาวะปกติแม้จะลำบากบ้างแต่ก็พอทำเนาแต่ในภาวะที่ต้องประกาศตนว่าเป็นศิษย์พระคริสต์และถูกเบียดเบียนข่มเหงเป็นเวลาทดสอบความเชื่อของเราว่าแท้หรือปลอมเวลานั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนจริงเราจะต้องยึดมั่นในความเชื่อของเราในพระเจ้าจนถึงที่สุดพระเยซูเจ้าทรงให้ตัวอย่างดีที่สุดแก่บรรดามรณะสักขีและแก่ชาวเราทุกคนพระองค์ตรัสอีกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจจะฆ่าวิญญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรกเราท่านต้องเลือกพระเจ้าหรือสูญเสียพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์